แล็บถัดมานะครับก็ฝึกการใช้งานนะครับของตัววาดรูปนะครับในการทดลองที่ถัดมาคือเราจะเริ่มมาลองเรียนรู้การวาดรูปโดยใช้แค่คำสั่งแค่ปริ้นนะเรียนรู้ทักษะของการปริ้นนั่นเองทักษะของการปริ้นนะครับเช่นเดียวกันก็ใส่คอมเมนต์นะแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองนะครับให้เรียบร้อย คอมเมนต์ Comment, แล้วก็ใส่ชื่อตัวเองนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าใส่เรื่องของแลบด้วยนะครับว่ามันคือโจทย์ชื่ออะไรหรือว่าเป็นแลบอะไรในนี้จะก็ใส่แลบเนาะแลบนี้เราจะฝึกในเรื่องของการดรออิ่งอ่ะดรออิงนะครับโดยดรออิ่ with เนาะด้วยคำสั่ง Print Pri n t method เราเรียก print method เนาะคำสั่ง Pri n t มันมีทั้ง Pri n t แล้วก็ Pri n t ln อ ใช้คำสั่ง Print method มีทั้ง m ม t h อด p ริ้ t กับ m ม t h อด p ริ n t ln นะครับในการวาดรูปนะครับในที่นี้นะเราจะฝึกสกิลนะครับในการวาดรูปโดยการใช้คำสั่ง Print print เวลาต้องการขึ้นมาทันใหม่เราก็ใช้แค่ Pri ้ t ln ได้เลยความจริงคือ p r i n t l n อย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็วาดรูปสังเกตเห็นว่าในการวาดรูปวนนี้ลองเทดสดูเราสังเกตเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราใช้ตัวดับเบิลดับเบิลโคดคุมเราเห็นยึกยืออยู่ใช้ตัวดับเบิลโคดคุมสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ถัดมาก็คือถ้าเราต้องการพิมพตัวดับเบิลโคดเราต้องใช้ตัว Escape character นั่นก็คือตัวที่เรียกว่า Backslash ตามด้วยสัญลักษณ์ที่มันเป็นสัญลักษณ์พิเศษของโปรแกรมที่เราต้องการจนนะพิมพเนาะเช่นอาจารย์ต้องการจะพิมพตัว d o u เบิลโคด เครื่องหมายคำพูด double ลโ o t e เนาะเราจะต้องใช้คำว่า backslash n เข้า okay, ใช้คำว่า backslash n ในนี้ backslash n เราใช้ทั้งหมด3ตัวดูนะดูนะวิธีการนะครับใช้ backslash n แล้วเราลองเทสในการกด run ดูก่อนโอเคเราสังเกตเห็นอะไรปะวิธีการก็คือเวลาเราต้องการจะเรียกนะครับแสดงผลออกทางหน้าจอเราจะมีอันนี้ที่เรียกว่า Escape Character ก็คือ Character ที่ที่เขียนที่มันซ้ำเป็นคำสง,งวนหรือเป็นเครื่องหมายสง,งวนของการเขียนโปรแกรมยกตัวอย่างเช่นพวก Backslash ต่างๆเนาะ Backslash ตัว double q u o t e ถ้าเราต้องการพิมพ์ b l e quote backslash single q u o t e ถ้าเราต้องการพิมพ์ i n g l e q u o t e นะครับ Backslash backslash ถ้าเราต้องการ Print คำว่า Backslash นะครับ มีขึ้นมีพวก b a c k s l a s t b a c k s l a s n อะไรเงี้ยครับเต็มไปหมดหลายๆตัวเนาะสิ่งเหล่านี้เราจะเรียกว่าตัว escape character นะครับดังนั้นถ้าเราต้องการพิมพ์แบบที่อาจารย์พิมพ์อยู่ตัว double quote ก็อย่าลืมใส่ตัว backslash ก่อนแล้วค่อยใส่สัญลักษณ์นั้นๆโอเคในที่นี้ถ้าเราใช้ความสามารถของการปริ้นตัว ln ในการสร้างภาพข้อมูลสร้างรูปภาพในการสร้างรูปภาพมันก็จินตนาการเหมือนแบบ เหมือนแบบเรียกว่าอะไรล่ะสร้างรูปภาพอะแล้วก็ค่อยๆสร้างเป็นงานศิลปะในแต่ละแถวนะครับในในแต่ละแถวนะดูรูปเนาะในแต่ละแถวแล้วก็ค่อยๆสร้างตรงๆเลยเนาะอาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะแล้วก็ใส่อ่ะลองเทสแล้วเราลองเทสด,ด้วยการกดรัน รูปแต่ละรูปเนาะในการสร้างสังเกตเห็นว่าขึ้นมาเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมครับเราก็ต้องเคาะ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 ให้อยู่ตรงกลางเพราะว่าข้างบนจะเป็นหูตรงเนี้ยอาจารย์จะสร้างเป็นหูคือมันก็คือรูปตรงๆตรงเนี้ยแหละเราแค่จัดเลเยอร์ของรูปตรงเนี้ยครับให้ตรงกันเขาจะปินรูปที่เป็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับสังเกตว่าเวลาเขียนโปรแกรมเนี้ยครับในการวาดรูปแบบเบื้องต้นพื้นฐานจริงๆเนาะ ขอใช้คำสั่งที่เราเรียกว่า print f ไม่ใช่ print f เขาเรียกคำสั่งที่ว่าคำสั่ง print ปกติแต่ว่า syntax ของภาษาจวาวาแล้วก็ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า print system.out.print ln ก็คือ print เสรคือมันทัดใหม่ให้นะครับเราแค่ใส่ตีมอยู่ประมาณนี้นะครับก็ดูแค่ตรงตามนี้ได้เลยเห็นไหมครับแล้วก็ค่อยทำการเขียนสแกนสแกนไปทีละบรรทัดทีละมันทัดท อาจารย์กดรันเห็นปะกะว็วาดรูปขึ้นมาแล้วเออแต่สังเกตเห็นว่าเวลาเราวาดตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเนาะเวลามันแสดงผลเนี่ยก็จะมันจะแสดงได้ไม่ตรงเนาะเราต้องมีการมาปรับนิดนึงนะครับมีการมาปรับเคอร์เซอร์อะไรเงี้ยให้มันตรงกันแล้วก็ต้องปรับให้ซิงค์ให้ตรงกันแต่ใน,นเวลาเขียนโค้ดจริงๆอะครับเราต้องดูตัวโค้ดอย่างเดียวไม่ได้เนาะเพราะสุดท้ายเราเน้นเอาพุตแต่ใน,นเราต้องดูเอาพุตให้ตรงกัน โอเคก็ใช้ปริ้นได้เลยถัดมาก็จะปริ้นตัวขาและใส่ขาเข้าไปขาของตัวหมีตัวเนี้ยเนาะก็ใส่ขาให้เรียบร้อยครับเิ็นวักนิดนึงอ่าต่อเลยจึก๊กโอเคแล้วก็ปิด ได้แล้วเนาะแล้วก็มีขีดด้วยได้เห็นปะมีขีดขีดด้วยนะใส่มิปิดตัวนี้ต้องเป็นอะไรตรงนี้เราขาดอะไรต่ออันเนี้ยเช็คดีๆเนาะว่าครบหรือ,อยังอ่น,นี่ต้องคุมออกนอกสุดตรงนี้จึงวงเล็บหมดหรือ,อยังอ่าเช็ควงเล็บก่อนตาลายวงเล็บนะ ตรงนี้เราได้แทนบ้าสีเนี่ยมันยังขาดไปอีกวงเล็บหนึ่งอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บนะเราก็ลองเทสกดลันครับอ่าโอเควาดรูปแล้วนะครับเราก็ดูโอเคอันนี้ใส่เกินมาหนึ่งเอาเป็นเห็นแค่ขาแล้วก็เห็นตรงนี้ตรงนี้แค่ขีดของขีดเดียวขีดของขีดเดียวเพราะมันเป็นสลชไงเราแค่สลชเราไม่ได้แบ็กสลช ทั้งแสก,ก็สแสกแค่อันเดียวอันนี้ก็จะเคาะเข้าไปอีกนิดนึงครับวาดรูปมีนะมีนั่งโอเคนะครับที่เหลือก็จะลองค่อยๆปรับดูเนาะว่าปรับให้มันสวยงามอะ่ะปรับให้สวยงามโอเคอน,นี่ก็เข้าอีกนิดนึงโอเคนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยเนาะอันนี้ก็คือการวาด ตัวรูปนะครับต่างๆแต่เนี้ยอาจารย์ใช้เป็น Pri n t LN เลยถ้า p ริ้นเฉยๆก็คือ Pri n t ปกติโดยไม่ได้ขึ้นพนันใหม่เนาะแต่ถ้าอาจารย์ตรงเนี้ยอาจารย์สามารถใส่เป็น Pri ้นก็ได้ถ้ามันจบแล้วเราไม่ได้ใช้ต่อเราก็ใส่ Pri n t มันก็จะ p ริ้นปกติเนาะมันก็อยู่นี่แต่ถ้าเราต้องการบอกเคอร์เซอร์ใหอยู่นี่อยากให้ลงมาข้างล่างเลยเวลาทําต่อไปไมันจะได้ไม่ยุ่งกับหมีตัวนี้ก็ Pri n t LN นะครับโอเคนะครับ อันนี้ก็คือเรียนรู้เนาะของการใช้คำสั่ง Print นะครับเราเรียกเป็น m e t h อดปริ้นเนาะในการปริ้นรูปสัญลักษณ์ต่างๆเราสังเกตเห็นว่าในในเนี้ยในตัวออนไลน์ก็จะมีเพียบเลยครับในการปริ้นข้อความต่างๆซึ่งสร้างเป็นรูปได้ในในสมัยก่อนเนาะของการเขียนโปรแกรมแบบแรกๆก่อนจะมีมีหน้า Interface g ซ i หรือว่ามีคนสร้างงานที่เป็น 2D เกิดขึ้นน่ะเขาจะสร้างเทค ที่ที่เป็น t e ทคแล้วก็สร้างเป็นรูปภาพมาต่อต่ต่อต,อต,อตอกันโดยเบื้องต้นพื้นฐานก็จะใช้คำสั่งที่เป็น Print ขึ้นมาในการทำแต่ถ้า t e x t เจอรหรือว่ารูปทรงของงานศิลป,ปะชิ้นนั้นในคอมพิวเตอร์เนาะมันสมมาตรกันหรือว่าเป็นรูปที่เป็น Pattern ในในเราก็สามารถใช้พวก i f else แล้ววน for loop เลือกนะเป็นเป็น if e l เ e ลเลือกหรือว่าใช้ for loop while loop ดูวาอยอะไรเงี้ยที่เป็นลูปทําซ้ํำนะครับวนซ้ําในการสร้างอยู่ตัวอย่างเช่นสร้างเป็นรูปต้นไม้ต้นสนหรือต้นคริสต์มาสหรืออะไรอื่นๆนะครับที่สามารถวาดรูปทรงเรขาคณิตได้ตามแบบของสูตรนะครับที่เราทําแต่นี้เราจะใช้ในการวาดทีละเส้นทีละเส้นทีละมันถาดปรากฏขึ้นนะครับ